ในวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันอาสาบูชาพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทุกคนก็ได้มาประชุมกันเป็นผู้ซึ่งมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีความมุ่งหวังในการที่จะประพฤติบัติให้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิบัติเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณท่านทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็ได้พัฒนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ธรรมเห็นธรรมให้จิตใจเป็นธรรมดังเช่นพระพุทธองค์ท่านก็เสด็จดำเนินไปที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีและได้แสดงธรรมแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในเบื้องต้นพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้บรรลุพระโสดาบันผลในยามสุดท้ายของราตรีนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลทั้งหมดในเบื้องต้นก็มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นมาก่อนและในยามปลายแห่งราตรีนั้นเป็นเทวคีทั้ง5ก็ได้เป็นพระอรหันตผลทั้งหมดเป็นพระอรหันตผล5รูปในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นไม่นับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่ท่านทรงแสดงท่านได้สอนให้เห็นว่าการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้นั้นไม่ว่าจะแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไปเพื่อความบรรทุกแต่คนในโลกนี้ซึ่งมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจอยู่ก็คิดว่าความสุขที่พึงปรารถนาได้ก็คือการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จึงพยายามไขว่คว้าหาความสุขเหล่านั้นแต่แม้ได้รับได้สัมผัสความสุขภายนอกมากเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอและไม่ใช่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือทางสิ้นทุกข์พระพุทธองค์ท่านถึงสอนว่าอันนั้นไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายหรือนักพจน์หรือศีสมัยโบราณนั้นเขาก็ฝึกทรมานร่างกายทรมานตนกันจริงจังจริงจังคิดว่าการทรมานตนนั้นจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์พระพุทธองค์ท่านก็ทรงได้ทดสอบการทรมานร่างกายยิ่งกว่าบุรุษใดในโลกนี้ท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางแม้นความสุขในโลกท่านก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งหลายเพราะอยู่ในเพศของกษัตริย์มีความสุขในลาภยศเสริญทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางออกมาทรมานตนให้ลำบากอยู่ก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็ไม่ใช่ทางจนท่านได้พิจารณาได้เกิดนิมิตเนี่ยมีที่เป็นให้เห็นเป็นพินเทวดาในพรมมาแสดงนิมิตเป็นพินสามสายถ้าขึงให้ตึงมันก็เสียงไม่ไพเราะขึงให้หย่อนเกินไปก็ไม่ไพเราะต้องขึงให้พอดีพอดีการไปปฏิบัติก็เหมือนกันให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
เป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านก็ดำเนินในยมรรคมีองค์8หรือย่นย่อมันก็คือศีลสมาธิปัญญาพระก็ศีล227สำเนินก็ศีล10หรือศีล8หรือศีล5เนี่ยสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายในเบื้องต้นให้มีศีลเพื่อเป็นพื้นฐานของจิตเพื่อที่จะบำเพ็ญสมาธิให้ความสงบเกิดขึ้นเพราะถ้าศีลเป็นปกติจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ดีตามฐานะตามกำลังใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลใดรักษาศีลเป็นปกติก็เป็นพื้นฐานที่จะรองรับสมาธิตัดความวุ่นวายทางกายทางวาจาทำให้กายวาจาสงบมันเป็นสมาธิเพื่อให้ใจสงบเมื่อใจสงบสติปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถพิจารณากายหรือพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนได้หรือสามารถพิจารณาอารมณ์คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์เนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ได้เมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะสามารถที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจก็แล้วแต่สติปัญญาจะรู้เท่าทันเมื่อกำหนดรู้ถึงความทุกข์ก็จะมีสติมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาสาเหตุความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางอันดำเนินไปเพื่อที่ดับความทุกข์การประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลหรือทางแห่งการสร้างบารมีหรือบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยนั้นก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีนี่แหละบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราอันเกิดจากความโลภเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความไม่พอใจเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละโดยหลักทั่วไปนั้นการละความโลภก็คือการเสียสละการฝึกหัดในการเสียสละวัตถุธาตุทั้งหลายเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เป็นการสละความโลภความตณีตีเหนียวจากจิตใจของแต่ละบุคคลการสละความโกรธการละความโกรธก็คือการเจริญเมตตามีจิตใจซึ่งมีเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะให้อภัยกันอยู่เสมอภายในใจเพื่อที่ละความโกรธออกไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลการละความพอใจความไม่พอใจของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์นั้นไม่เที่ยงความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์นั้นก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจก็ตามเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเพื่อที่วางจิตให้เป็นเบคาถ้าจิตใจของเรานั้นเป็นกลางแล้วเป็นเบคาแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรก็เพียงแต่ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันมีสติกำหนดดูจิตดูลมซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราแต่ถ้าเราทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่มีสติที่จะกำหนดรู้อารมณ์หรือไม่มีสติที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราใจเราจะหลงไปกับอารมณ์ใจเราจะหลงไปกับกิเลสมีอารมณ์ความโลภมีอารมณ์ความโกรธครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสแต่แล้วเมื่อเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็มีวายปัญญาพิจารณาละอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากใจของเราถ้ากำลังสติปัญญา
ไม่มีกำลังที่จะละอารมณ์ออกไปจากใจของเราเราก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราสักสามนาทีห้านาทีให้ใจเราสงบเย็นเมื่อตั้งสติกลับคืนมาอยู่ที่กรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นไปในใจของเราอารมณ์ความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปเมื่อเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็วางกรรมฐานวางลมหายใจวางพุทโธตั้งสติเพียงแต่มีสติคุมใจต่อไปทุกขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดจะทำหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็สติมาดูใจของเราคือดูความคิดของเราดูความนึกคิดปรุงแต่งไปในใจเรานั่นแหละนั่นแหละที่เกิดแห่งกิเลสบ่อเกิดแห่งกิเลสก็อยู่ในใจเราเหมือนน้ำผุดน้ำพุก็เกิดขึ้นแต่นี้เกิดขึ้นในใจเราเพียงแต่เราตั้งสติเฝ้าดูใจเราเท่านั้นเราจะเห็นความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่ใจเราความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นที่ใจเราจะดับความโลภความโกรธความหลงก็ดับที่ใจของเราการจะดับความโลภความโกรธความหลงก็บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอยู่เสมอก็สามารถที่จะทำความสะอาดจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์บรรเทาวางไปจากความโลภความโกรธความหลงทีเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกขัดในการที่จะซักซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายของเราเพราะจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกตายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะใจเราเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องได้ด้วยการใช้สติปัญญานั้นยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาอาการ32ก็ดีคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือกระดูกหรืออาการต่างๆส่วนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาเห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะพิจารณาทีละส่วนไปก็ได้จนใจเราสงบจนใจเราปล่อยวางหรือบางคนถนัดในการที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็สามารถที่จะกำหนดพิจารณาร่างกายนี้ให้เป็นอสุภกรรมฐานก็ได้หรือจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นให้เป็นอสุภกรรมฐานก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ให้พิจารณาอยู่ในเรื่องของร่างกายเรานี่แหละบางคนก็ถนัดในการที่จะพิจารณาธาตุกรรมฐานคือพิจารณาแยกแยะร่างกายของเรานี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าดินก็ส่วนที่ข้นแข็งในร่างกายของเราถ้าน้ำคือน้ำที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายในร่างกายของเราถ้าลมก็คือลมที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราธาตุไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราแยกออกไปเราก็จะเห็นชัดขึ้นถ้าเบื้องต้นเราแยกง่ายๆว่าหายใจเข้าหายใจออกคือธาตุลมหมดไปหัวใจก็หยุดทำงานเมื่อธาตุลมเลยไปเนี่ยความอุ่นในร่างกายคือความร้อนก็เลยไปความเย็นปรากฏขึ้น3วัน5วันร่างกายก็แปรเปลี่ยนไปถ้าน้ำก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายลงไปไม่ว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็นองทับแผ่นดินหลายๆปีเข้าถ้าดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ยุ่ยสลายลงไปแตกสลายลงไปกลายเป็นธาตุดินอันนี้การพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาได้ในลักษณะนี้แต่ให้อยู่ในเรื่องของการพิจารณาร่างกายเนี่ยการที่เราต้องพิจารณาร่างกายก็เพื่อว่า
ให้ใจเราถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าเราฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายบ่อยใจเราก็จะค่อยๆเห็นเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเมื่อใจเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนใจเราจะเกิดความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นและเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนแม้ในเบื้องต้นนั้นจะปล่อยวางเพียงชั่วคราวก็ตามกำลังของความการปล่อยวางนั้นอาจจะทรงตัวอยู่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือสองสามชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้แล้วแต่กำลังจิตของแต่ละบุคคลแต่เมื่อเราพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเมื่อใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราก็จะมีความเชื่อว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและการพิจารณากายนี้จะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราได้เมื่อเรามีความเชื่อในหนทางปฏิปทาแห่งการปฏิบัตินี้เราก็จะบำเพ็ญศีลให้ทรงตัวคฤหัสถ์ก็ศีล5หรือศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ให้ศีลทรงตัวเป็นปกติบำเพ็ญสมาธิในทุกๆวันเพื่อให้ใจสงบเพื่อที่ก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาในการที่จะเอากำลังสติปัญญานั้นมาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนอยู่เสมอๆในทุกๆวันถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบแห่งการพิจารณาเนี่ยดังเช่นพระญาณกลัญญะถึงสั้นบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการมาแต่อดีตแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามท่านก็พิจารณาประชุมกันลงที่ว่าสรุปลงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นในจิตของท่านเห็นในใจของท่านจากความรู้ซึ่งความเข้าใจของคนทั้งหลายก็เห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาก็มีความแปรเปลี่ยนมีความแตกแยกเป็นธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นความเห็นเพราะพิจารณาบ่อยๆเมื่อเกิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นชอบใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็บรรลุพระโสดาบันผลขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากลำบากอะไรเลยคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติให้ทรงศีล5ไว้เป็นปกติทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบก็พิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาบ่อยๆถ้าเต็มรอบของการพิจารณาก็จะเห็นเมื่อใจเห็นใจก็ปล่อยวางก็เห็นว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นคนละส่วนกันเมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ก็จะเห็นในใจว่าอารมณ์ความโลภที่เกินขอบเขตของศีลธรรมนั้นก็บรรเทาบางลงไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทนั้นความอาฆาตพยาบาทนั้นก็หมดไปอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนั้นก็มีอยู่แต่สามารถมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละได้เร็วคืออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปแต่ความอาฆาตพยาบาทนั้นไม่มีเพราะความละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็เป็นเหตุและเป็นผลในการที่จะทำให้อารมณ์บรรเทาบางลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็ถูกปล่อยวางหรือละวางไปให้บรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้มีอยู่3ส่วนยึดมั่นในกายตนอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดพระโสดาบันนี้ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบได้แต่อย่างกลางอย่างละเอียดยังละไม่ได้เมื่อบุคคลใดปรารถนาที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปอีกศีล5ก็เป็นปกติสมาธิก็ทำให้ละเอียดขึ้นสติปัญญานั้นก็ละเอียดยิ่งขึ้นไปพิจารณาลมละความโลภก็ละได้ง่ายขึ้นจะพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจก็ละได้ง่ายขึ้นเพราะสติปัญญามีความชำนาญจะพิจารณาความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางได้ง่ายใจส่วนมากก็จะเป็นกลางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์
เมื่อจิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายอย่างกลางเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบก็พิจารณากายในกายอย่างหยาบและอย่างกลางที่ละเอียดขึ้นมาในเบื้องต้นอาจจะพิจารณาอาการ32ต่อก็ได้หรือบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้หรือจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็ได้ความชำนาญของสติปัญญานั้นก็จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ได้ชัดขึ้นเมื่อพิจารณาบ่อยๆจนเต็มรอบของการพิจารณาร่างกายนี้ในระดับในความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างกลางเนี่ยถ้าพิจารณาเต็มรอบก็สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางได้เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็จะเบาลงไปแม้นความโลภก็บางลงไปแม้นความโกรธความไม่พอใจก็มีไม่มากเกิดขึ้นก็ดับไปได้ง่ายเพราะสติปัญญาก็ละเอียดละได้ง่ายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั้นก็น้อยลงไปอีกนี่ถ้าบุคคลใดปรารถนาที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเช่นเดิมนั่นแหละแต่ว่าศีล5ไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดได้ต้องเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8สำเนนก็ศีล10เป็นปกติพระเราก็ศีล227เป็นปกติบำเพ็ญศีลให้เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาความชำนาญในการพิจารณานั้นก็ชำนาญค่อยๆชำนาญขึ้นตั้งแต่พิจารณากายในกายในเบื้องต้นหรือพิจารณากายในกายอย่างกลางก็ละเอียดขึ้นไปสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาอารมณ์เพราะสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปสติปัญญาก็พิจารณาละได้ง่ายอารมณ์ความโลภก็แทบจะไม่มีอะไรเพราะเมื่อไม่ปรารถนาอะไรใจก็อยู่ในขอบเขตของศีลใจก็อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เราไม่พัฒนายิ่งเป็นสมณะสมณีก็พัฒนาที่รู้ธรรมเป็นธรรมอารมณ์ความโลภ ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้นเกิดขึ้นก็ไปทางปัจเจศีเราก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุกรรมฐานแยกแยะเห็นปัจเจทั้ง4เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใจก็ปล่อยวางความโลภความยินดีทั้งหลายออกไปอารมณ์ความโกรธนั้นมีน้อยนิดกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจบางทีสติรู้เท่าทันก็ดับไปยังไม่ทันพิจารณาอะไรเพราะอารมณ์มันอ่อนตัวลงอารมณ์ไม่ค่อยกระเพื่อมถ้ากระเพื่อมขึ้นก็เกิดขึ้นก็ดับไปบางครั้งสติปัญญาไม่ทันพิจารณาก็ดับเนื้ออารมณ์มีอยู่แต่สติปัญญาก็พิจารณาดับได้เร็วเพราะความชำนาญของสติปัญญาที่มีความตั้งใจที่จะละความทุกข์ละกิเลสออกจากใจเมื่ออารมณ์เบาลงอารมณ์ว่างลงใจไม่ค่อยติดกับอารมณ์สติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตว่างจากอารมณ์การพิจารณากายในกายส่วนละเอียดก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามตอนนี้จะพิจารณาเข้าสู่ความว่างเพราะการพิจารณาอสภาวะกรรมฐานเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนในจิตจริงๆแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดการพิจารณาก็จะหายไปจิตจะพักอยู่ในความสงบหรือการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาแล้วเห็นในจิตว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะเข้าสู่ความว่างของความสงบที่เยือกเย็นเป็นอุเบกขาของสมาธิและปัญญาซึ่งสมาธิและปัญญาพิจารณากายในกายตนแล้วก็ปล่อยวางไปจิตก็เข้าสู่ความว่างซึ่งละเอียดเมื่อพักจิตอยู่ในความสงบเมื่อถอนจิตออกมาความสงบเยือกเย็นหรือเบิกขานจะทรงตัวอยู่ได้นานบางทีหลายชั่วโมงบางทีก็เป็นวันบางทีหลายๆวันเพราะกำลังมีมากด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาสามารถทรงจิตอยู่ในความว่างได้แต่ในเบื้องต้นก็ว่างชั่วคราวแต่การพิจารณาร่างกายอยู่เสมอในการพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานเข้าสู่ความว่างบ่อยจนถ้ายินทรีย์ไปมีแขกข้าเต็มรอบของเขาเมื่อใจเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอดีตที่แปรเปลี่ยนในอดีตก็ตามหรือจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ตามสติปัญญาจะรู้เท่าทัน
แม้นที่สุดแล้วกายในกายในปัจจุบันซึ่งทรงตัวอยู่ณปัจจุบันนี้สติปัญญาจะแทรกซึมทั่วถึงจะรู้ในใจในจิตของแต่ละบุคคลว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรู้แม้นในปัจจุบันของกายในกายในปัจจุบันและจิตก็ถ้าเต็มรอบเขาก็จะถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เป็นอดีตกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตกายในกายในปัจจุบันเมื่อจิตถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนละเอียดจิตก็จะปล่อยวางโดยสิ้นเชิงก็จะรู้ขึ้นมาในใจก็จะอิ่มขึ้นมาหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายการพิจารณาอารมณ์นั้นก็หยุดการพิจารณาการพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายก็หยุดการพิจารณาการพิจารณากายในกายตนก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาเพราะเต็มรอบแห่งการพิจารณารู้แจ้งชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ล้วนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความแตกลายตามธรรมชาติจิตมองโลกเป็นของว่างทะลุไปหมดว่างไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ว่างไปหมดเนี่ยจิตจะอยู่ในความว่างที่สงบเยือกเย็นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นความสงบเยือกเย็นนี้ทำให้ใจยึดมั่นถือมั่นในความสงบเยือกเย็นนี้ว่าเป็นจิตบางครั้งก็เป็นจิตแต่เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยึดปฏิบัติธรรมว่าเป็นตัวจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะยังมีความหลงส่วนละเอียดจิตในระดับนี้ละอดีตได้ละอนาคตได้ละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นในอนาคตแต่ยังละความยึดมั่นในปัจจุบันไม่ได้ถึงแม้ว่าจิตนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายแต่จิตยึดปฏิบัติเป็นตัวจิตซึ่งเป็นความหลงอย่างละเอียดความหลงนี้จะยึดมั่นถือมั่นในอะไรเพราะกายตนก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จิตนี้จะยึดตัวจิตว่าเป็นตัวจิตซึ่งเป็นความหลงส่วนละเอียดจะหวงแหนสงวนไว้จะมีความยึดมั่นถือมั่นในลมซึ่งเป็นกุศลหรือเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็จะยึดมั่นถือมั่นความสุขความสงบเยือกเย็นของจิตซึ่งเป็นความสุขส่วนละเอียดตลอดทั้งวันทั้งคืนก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราเนี่ยเวทนาของจิตส่วนละเอียดการจำได้ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังยึดอยู่ว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลในฝ่ายที่ดีนั้นก็ยึดว่าเป็นจิตของเราการรับรู้ที่เรียกว่าผู้รู้ก็ตามก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตของเราสิ่งใดซึ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกข์เป็นไม่มีแต่เป็นความทุกข์ซึ่งละเอียดมันไม่เป็นความทุกข์แต่เป็นความสุขเป็นความสุขซึ่งละเอียดแต่ความสุขนี้ก็เป็นความทุกข์ซึ่งยังมีความเกิดดับยังมีความไม่เที่ยงแต่สติปัญญาถ้าไม่แยบคายก็จะไม่เห็นก็จะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตจึงบอกว่าจิตที่ละอดีตละอนาคตแต่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตจะเป็นความสงบเยือกเย็นหรือเป็นความสุขที่ละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นอาการของจิตเหล่านั้นก็ต้องทำบุคคลซึ่งมุ่งหวังที่จะละความหลงส่วนละเอียดหรือทำลายวิชาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทรงอยู่ศีลให้เป็นปกติอีกศีล8ก็ทรงตัวศีล10ก็ทรงตัวศีล227ก็ทรงตัวเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ต้องละเอียดขึ้นพึงจะรู้เท่าทันอาการของจิตส่วนละเอียดคือเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปความจำเกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราคิดว่าเป็นใจของเราเนี่ยนะทำลายลงไปทำลายยังไงทำลายด้วยการเห็นด้วยการปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดซึ่งยึดว่าเป็นตัวจิตก็ไม่ใช่จิตสิ่งที่เรายังคิดว่าเป็นผู้รู้ตรงนั้นก็เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นั้นผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ซึ่งเป็นกิเลสมีกิเลส
เป็นกิเลสทั้งผู้รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความยึดมั่นถือมั่นในการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เวทนาก็เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับความจำได้ไม่รู้ก็เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องดีก็เห็นความเกิดดับการรับรู้ต่างๆซึ่งเรียกวิญญาณการรับรู้ต่างซึ่งหลงไปชั่วระยะหนึ่งว่าเป็นผู้รู้อันนั้นก็เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ผู้รู้ตรงนั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นความไม่เที่ยงจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาจึงจะสามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ของจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสังขารการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คิดว่าจิตไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดจึงเป็นจิตนั่นสิ่งที่นึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปการที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าจิตรู้นั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตนั้นสติปัญญาที่เห็นก็จะปล่อยวางถอยออกมาจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีวิญญาณเหนือจากสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจึงเรียกว่าเปลี่ยนจากจิตที่สะอาดให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานักประพฤติบัติก็ประพฤติบัติไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือการดับความทุกข์ดับความหลงซึ่งมีในจิตทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติที่พวกเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือเป็นฆราวาสก็ตามก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรเมื่อรู้จักมีศรัทธามีความเชื่อว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐหนทางนี้จะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการกระทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้บำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราถ้ากำลังอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็สามารถที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสหรือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายในโลกนี้โดยมากมักจะมีความหลงมีความไม่รู้เพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่กับวัตถุธาตุทั้งหลายโดยมากควรที่จะเข้ามาในทางที่เห็นทางแห่งการประพฤติบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีได้น้อยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจไม่ควรที่จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ให้ก้าวเดินไปตามหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินผ่านไปแล้วให้เดินก้าวเดินตามทางที่พระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินผ่านไปแล้วอันเป็นทางที่จะทำให้แจ้งถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นในพวกเราทั้งหลายเพิ่งมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยโดยเฉพาะพระเนรเรามีโอกาสที่ดีกว่าคารวาสเราได้บำเพ็ญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความอดทนมีความเพียรบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการมีความสะดวกมีโอกาสเอื้ออำนวยเพราะว่าอาศัยปัจจัย4จากคารวาสญาติโยมทั้งหลายที่เกื้อหนุนสนับสนุนให้เราได้ประพฤติบัติเพราะฉะนั้นได้มีความตั้งใจในการประพฤติบัติให้มากๆอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์แม้นคารวะทั้งหลายก็ตามจะมีครอบครัวมีภาระหน้าที่การงานต่างๆเราก็ทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุดส่วนการพัฒนาจิตใจของเรานั้นเราก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์เราได้เดินมาในเส้นทางนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานได้การก้าวเดินในการบำเพ็ญบารมีนั้นหนทางที่ยาวไกลก็จะค่อยๆสั้นเข้าในที่สุดแล้วถ้าเราไม่ท้อถอยมีความอดทนมีความเพียรก็ย่อมที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นมีพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
ตารา